เดือนนี้เดือน9เหรอเดือนนี้เดือน8มีเวลา1เดือนก่อนที่จะมีกิจกรรมเราก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าเดือน9เออใช่ฮัลโหลฟังฟังคือเย่ลิงลิง和ออม有 Fanmeet 粉絲見面會在泰國 Impact Exhibition 8號9月8號那可以在 Thai Ticket Meter 的官網去買票แต่เราซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่11เดือนนี้วันที่11นี้11號這個月11號可以去買我們的見面會的票對ใช่ไหมใช่เหมือนเพียวใช่เหมือนเพียวแล้วหลิงเตรียมอะไรไว้สำหรับแฟนๆมั่งหรือยัง Big surprise เรายังไม่บอกเนี่ยเพราะว่าเราเตรียมอะไรแบบเซอร์ไพรส์จัดมากใช่ แล้วมีพี่เขาฝากบอกมาว่าเนี่ยพาแฟนคอนเนี้ยพรีออเดอร์หมดแล้วแต่ว่าแก้วเนี่ยเหลือแค่20ชุดเท่านั้นหลิงบอกสีแฟนๆว่าใครอยากได้ให้มาจับจองได้วันที่9เนี้ยรออืมสำหรับใครที่อยากได้แก้วนะคะที่อุ๊ยสลับปะใช่อันไหนของหลิงอันไหนของออมนะอันเนี้ยพาราดาก็คือหลิงอืมเอิญคือน้องออมก็มันเป็นแก้วคู่อย่างนี้สำหรับใครที่ยังสนใจแก้วอยู่นะคะตอนนี้มีอีกไม่เยอะแล้วนะคะก็สามารถไปซื้อได้วันที่9เหรอคะใช่วันที่9มีอะไรอ่ะวันที่9มันจะมีเราเปิดพรีออเดอร์สำหรับผ้าพันคอแล้วก็จะนัดคนมารับที่นี่ที่อาคารมารีนนท์ออมก็คือมีขายที่มารีนนท์ใช่แต่มีแค่20ชุดเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยอ๋อก็เหลือแค่20ชุดใช่สามารถมาซื้อได้ที่มารีนนท์นะคะสำหรับใครสนใจต้องรีบมานะเพราะว่ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนหมดแล้วก็จะไม่มีขายแล้วหมดแล้วหมดเลยก็จะไม่ผลิตอีกแล้วใช่ได้ข่าวมาว่าแต่ว่าสำหรับผ้าพันคอก็ยังสามารถจับจองได้ไม่มีแล้วเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นแค่พรีออเดอร์ใช่อันนี้คือล็อตพรีออเดอร์ใช่ตอนนี้ได้แล้วใช่เขาจะมารับวันที่9นี้แหละอ๋อก็ถ้าสำหรับใครที่มารับอันนี้แล้วอันนี้ยังไม่มีแก้วน้ำยังไม่มีก็สามารถมาซื้อเพิ่มได้เหลือแค่20ชุดเท่านั้นใช่หรือว่าถ้าใครอยากจะแบบได้แก้วน้ำจะได้แก้วน้ำของหลิงออมก็สามารถมาเลือกซื้อได้เหมือนกันมาเลือกซื้อกันได้นะอ่ะเมื่อกี้สัญญาณมันขาดหายพอดีทีนี้หลิงบอกหน่อย EP 7ครั้งที่แล้วเนี่ยแม่มีอาการป่วยขึ้นมาปุ๊บมันจะยังไงเนี่ยเรื่องราวของเรากับน้องเอิงมันจะยังไงต่อเนี่ยมันเครียดมากเลยเนี่ยมันเครียดพ่อต้องแบบเลือกคือจริงๆอ่ะเราเลือกไปแล้วแต่ในเมื่อแบบมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาแม่ไม่สบายแล้วเราจะต้องทำยังไงก็คือเราต้องแบ่งเวลาดูแลแม่ด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้น้องเอิงด้วยส่วนน้องเอิงมีผิดแบบก็คือก็ต้องดูแหละว่าแบบเวลาเห็นคนที่เรารักซัฟเฟอร์มันจะสามารถซัพพอร์ตเราได้ทางไหนหรือว่าเขาจะเลือกแก้ไขปัญหาได้ทางไหนจุดจบมันจะยังไงแล้วแม่จะใจอ่อนไหมเนี่ยสปอยนิดนึงนิดเดียวแม่จะใจอ่อนไหมความรักอาจจะชนะทุกอย่างได้ก็ได้เอาฝากติดตามหน่อยวันไหน EP สุดท้ายวันไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอาทิตย์หน้าวันจันทร์วันที่12นะคะติดตามใจซ่อนรัก EP 8ได้ทางช่อง3กด33นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยู่บ้านก็สามารถดูในมือถือแอปพลิเคชัน3 Plus ได้ค่ะหรือว่าใครที่ไม่อยากติดโฆษณาก็สามารถซื้อ3 Plus Premium มาดูได้หรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ Netflix หรือว่าแอปพลิเคชัน3โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะแล้วเจอกันวันที่เจอกันอาทิตย์หน้าวันจันทร์ที่12ค่ะอ่าฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย